สวัสดีคุณบอสสองครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับนี่คือช่วงของสิงสปอร์ตซ่านั่นเองครับวันนี้ครับบอสพาผู้ชมครับมารู้จักกับกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือกีฬาประเภทไบค์นะครับหรือว่าจักรยานแบบพาร์คนั่นเองนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมใน BMX Flatline กันไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าในวันนี้ยังคงวนเวียนต่อเนื่องกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีก1ชนิดประเภท2ล้อนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความดุดันและความหวาดเสียวมากกว่าเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครับสำหรับกีฬาที่พูดถึงนี้นะครับได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกครับแล้วก็ในเมืองไทยของเราด้วยนั่นก็คือ BMX Parkในสัปดาห์ที่แล้วครับเราเคยพาคุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องของกีฬาจักรยานในแบบแฟลตแลนด์แล้วนะครับกีฬาแบบพาร์คครับวันนี้บอสมีโอกาสนะครับได้นัดกับอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นนักกีฬาระดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับกวาดเหรียญทองมาหลายสนามนะครับแล้วก็อยู่ในวงการนี้นะเกี่ยวกับกีฬาจักรยานแบบพาร์คนะครับมาถึงทศวรรษหนึ่งก็ว่าได้นะครับวันนี้ฮะเราจะมาพบกับนี่เลยครับนี่ว้าบนะฮะสวัสดีครับนะฮะนี่ก็คือพี่ศักดิ์นะฮะหรือว่าสมศักดิ์เซงหลีนั่นเองนะครับหนึ่งในนักกีฬาที่จะมาพูดคุยกับเราพร้อมกับให้รายละเอียดเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ในสิงสปอร์ตครับเรียกได้ว่ามีประวัติเส้นทางสายนี้ไม่ยาวนานเกินกว่า1ทศวรรษนะครับผ่านสนามแข่งทั้งในและนอกประเทศมาอย่างโชคโชนจนถือว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในวงการเอ็กซ์ตรีมเมืองไทยกับผลงานสร้างชื่อเหรียญเงิน Asian Indoor Games ในปี2005ครับกับคุณศักดิ์หรือสมศักดิ์เซงหลีนั่นเองครับถามพี่ศักดิ์นะครับว่าจริงๆแล้วในประเภทของจักรยานมันมีอะไรยังไงบ้างครับพี่หลักๆแล้วนะครับในประเภทของ BMX ครับบ้านเราก็ที่เล่นๆกันมันก็มีแฟลตแลนด์ครับอันนี้เฉพาะ BMX นะแฟลตแลนด์ก็จะเล่นภาคพื้นพื้นเรียบครับใช่พื้นเรียบก็จะเหมือนเต้นลีลาดทรงตัวบนรถจักรยานหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยมีที่ปักเท้าสีได้ครับส่วนประเภทที่ผมเล่นก็จะเป็นปาร์คสำหรับ BMX Park กีฬาชนิดนี้นะครับเป็นการขี่แบบเดียวกันกับประเภทสตรีทนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันที่ลักษณะการเล่นนั่นเองลักษณะการเล่นของ BMX Street นั้นจะเป็นการขี่เล่นตามท้องถนนครับจะใช้อุปกรณ์เล่นก็มีอยู่ตามท้องถนนสำหรับในการเล่นท่าต่างๆส่วน BMX Park นั้นจะเล่นกับอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสนามสเก็ตพาร์คนะครับซึ่งพัฒนาอุปกรณ์ในการเล่นมาจากอุปกรณ์บนท้องถนนนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็มีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์ในสนามก็จะถูกออกแบบและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมในการเล่นท่าผาดโผนนั่นเองครับครับก็เล่นกับอุปกรณ์กระโดดเนินตีลังกาหมุนตัวอะไรเงี้ยครับครับผมเล่นลายแปลกๆให้กรรมการเขาเห็นแล้วมันตะลึงตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้คะแนนเยอะๆครับผมนะฮะประมาณ2ประเภท2ประเภทหลักๆที่เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับนะครับแล้วอย่างสตรีทนะครับสตรีทก็จะเล่นกับเหมือนสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเขาจะเล่นตามราวบันไดตามฟุตบาทแล้วก็พวกอุปกรณ์ตามท้องถนนนะครับฟุตบาทอะไรพวกนี้อุปกรณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเล่นประมาณอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหมวดนี้ได้ไหมครับใช่หนึ่งในหมวดนี้เหมือนกันครับผมนะฮะจริงๆแล้วโอ้โหอย่างพี่ศักดิ์เองแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานสเก็ตบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะโดนเจ้าของที่เขามาไล่เสมอใช่ซึ่งปัจจุบันก็มีสนามเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆนะครับพี่ศักดิ์ครับนะฮะจริงๆแล้วพี่ศักดิ์นะฮะจริงๆได้ยินมาว่าพี่ศักดิ์เนี่ยอยู่ในวงการจักรยานประเภทพาร์คเนี่ยครับเกินกว่าทศวรรษนึงแล้วเล่นมากี่ปีแล้วครับพี่ศักดิ์ครับก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะครบ20ปีปีนี้แล้วมั้งครับโอ้เพราะเดินสายอาชีพนี้มาเลยโอ้20ปีแล้วนะครับจริงๆต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าจุดเริ่มต้นที่พี่ศักดิ์เนี่ยมาเล่นกีฬาประเภทนี้จริงๆ BMX เนี่ยเราจับตั้งแต่ไหนเด็กก็เด็กทุกคนเด็กผู้ชายทุกคนเกิดมาต้องเคยปั่นแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะปั่นมายาวนานขนาดนี้หรือเปล่าพี่ศักดิ์เคยคิดไหมครับว่าจะปั่น BMX นี่ไปจนเนี่ย20ปีมาแล้วนี่ยังปั่นอยู่เลยนะครับก็ยังปั่นอยู่นะอืมนะฮะจุดเปลี่ยนเนี่ยที่พี่ศักดิ์มาขี่และเล่นจริงจังในประเภทของพาร์คนะครับคือมันเริ่มต้นยังไงครับก็เริ่มแรกก็จากปั่นไปโรงเรียนนะปั่นไปโรงเรียนปกติแต่ว่าเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นเราก็กระโดดขึ้นฟุตบาทอะไรเงี้ยครับจนก็ได้ดูละครหนุ่มสาวชาวหอน่าจะย้อนไปประมาณสักเกือบนี่แหละครับผมได้เห็นฉากนึงในละครครับเราก็เอ้ยมีจักรยานเขาเล่นกันขนาดนี้เลยเราก็เลยลองเล่นดูเขามีอุปกรณ์มีอะไรเขามีอุปกรณ์ในละครเรื่องนั้นเลยผมเห็นแล้วก็มีพี่ที่เขาเป็นสตันต์แสดงแทนว่าทีโหลอยตัวกันแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาโผล่ที่ผมเป็นคนจังหวัดอุดรครับผมเขาก็โผล่ที่จังหวัดอุดรผมอ้าวคนนี้ผมเคยเห็นในทีวีเขาก็เลยขอเล่นกับเขาขอวิชาแล้วหลังจากนั้นก็เล่นกันมาเรื่อยๆครับผมและกลุ่มที่เล่นกันในยุคนั้นก็ไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วทั้งที่พี่แล้วก็รวมทั้งพี่คนนั้นด้วยก็เ
เลิกเล่นไปแล้วเลิกหมดผมก็เล่นแล้วก็เข้ามาแข่งในกรุงเทพเดินสายแข่งทั่วประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่างประเทศโอ้โหถือว่าหลายครั้งในการแข่งขันที่ผ่านมาจริงเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้ครับไอ้ BMX นี่มันมีความสุขอยู่แล้วที่ปั่นโหได้ขี่จักรยานนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ประเภทพาร์คไลน์เนี่ยพี่ศักดิ์มองว่าเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนครับมันก็ได้เจอเพื่อนๆนะครับผมเจอเพื่อนๆน้องๆใหม่ๆเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆครับแต่ผมอยู่ที่เดิมน้องมาก็เปลี่ยนไปยังไม่ไปไหนครับผมไม่ไปไหนเราก็เล่นอยู่แล้วก็มันก็จะมีการบินกันมันมีท่าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไงครับแล้วเราก็จะมีสไตล์ของเราเองแต่พอผมพูดถึงตัวผมพอผมอายุเยอะขึ้นผมไม่ได้แข่งเราก็เล่นเหมือนซะว่าให้มันเป็นการออกกำลังกาย อย่างหนึ่งเหมือนกับเตะฟุตบอลเล่นตะกร้ออะไรเหมือนกันครับนี่ก็คือกล้ามเนื้อที่พี่ได้มาเนี่ยมาจากจักรยานล้วนๆผมไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสอะไรเลยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องครับบางคนอาจจะมองว่าจักรยานเนี่ยถีบไปจะได้แรงขาอะไรมันโอ้นี่ฮะแต่ประเภทของผมมันนี่ไงมันต้องยกมันดึงเนี่ยฟันบอลนี่จริงๆผมจะสูงกว่าคุณอีกนะพอดีผมมากระโดดแล้วกระแทกเยอะนะนี่ก็คือเสน่ห์บางทีมันอาจจะอยู่ที่ในขณะที่เราลอยอยู่บนอากาศในขณะที่เราหมุนอะไรเพราะเวลาเราจะเล่นทีนึงเนี่ยมันเหมือนเวลาเราไปเครียดอะไรมาใช่ไหมเรามาเล่นไอ้กีฬาพวกนี้รวมทั้งจักรยานที่ผมเล่นอยู่เราต้องใจจดใจจ่อว่าเราจะต้องทำท่านี้ให้ได้เลยทุกอย่างมันจะลืมไปหมดเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจมันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะเราต้องตั้งใจในแต่ละท่าที่เรากำลังจะขึ้นเล่นละร้อยกาอากาศหรือว่าเวลาจะทำท่าแต่ละท่าต้องตั้งใจในการเล่นมันก็เลยอาจจะลืมเรื่องพวกเครียดๆเนี่ยมันก็ผ่อนคลายสมองไปในตัวเออนะฮะจริงๆถือว่าต้องมีสมาธิจดจ่อการเล่นใช่ใช่ครับมีสมาธินะครับกีฬาแค่นี้ยากไหมครับถ้าอยากจะเล่นจริงๆมันก็ต้องมีคนแนะนำที่ถูกวิธีมันก็จะไม่ยากจะไปหาที่ไหนถ้าเราไปเล่นกันเองก็นี่ครับเดี๋ยวผมสอนแห้งนี่นะฮะจริงๆพี่ศักดิ์ปกติเล่นอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้มีสนามอยู่ที่กกท.การกีฬาประเทศไทยเขามาตั้งไว้ผมก็มาเล่นทุกเย็นนะครับครับซ้อมทุกเย็นประมาณ18:00 น.เขาก็จะปิดไฟ16:00 น.ผมก็เล่นทุกวันมาแล้วผมแนะนำให้ได้นะฮะจริงๆน้องๆอย่างที่พี่ศักดิ์พูดถูกครับว่าจริงๆจะเล่นเนี่ยอยากจะเล่นให้เก่งอยากจะเล่นให้เป็นเนี่ยจริงๆต้องมีคนแนะนำที่ถูกวิธีใช่ใช่มันก็จะเร็วหน่อยครับผมมาเจอพี่ศักดิ์ได้20ปีเป็นเครื่องการันตีนะฮะทีนี้ครับมาพูดถึงการแข่งขันของพี่ศักดิ์ดีกว่าครับใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านการแข่งขันมาจำได้ไหมครับพี่ว่ากี่ครั้งละเอาที่คร่าวๆนะผมก็เข้ามาเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาแข่งครั้งแรกก็ปี1998แข่งที่ซีคอนครับผมซีคอนสแควร์งานทีบีชื่อไบบอร์ดเบสอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ทั้งนั้นนานมาแล้วแล้วก็พอดีก็ได้ที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งเข้ามาที่หนึ่งเลยใช่เข้ามาก็ได้อันดับที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพด้วยก็ได้สปอนเซอร์หลายๆยี่ห้อก็เปลี่ยนกันไปแต่ที่เกี่ยวกับจักรยานครับก็ให้รถมาให้เงินสนับสนุนก็เปลี่ยนทีมไปเรื่อยแล้วก็แข่งจักรยานอย่างเดียวเลยตั้งแต่ปี1998มาเรื่อยๆอาชีพหลักเลยใช่ก็จะมีงาน ESPN นะครับครับเขาจะมาคัดตัวนักกีฬาที่ประเทศแต่ละประเทศสิงคโปร์มาเลฮ่องกงจีนอะไรเทโซนทวีปเอเชียเราผมก็จะมักจะได้ที่1ที่2บ้างเลยเขาก็จะเอาอันดับที่1ที่2มาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งนะประเทศจนถึงปี1ปี2005ครับนะผมก็ติดอันดับที่1 2 3อะไรเงี้ยสลับกันเรื่อยๆในไทยแต่แล้วก็ต่างประเทศก็สลับแต่พอรวมแข่งกับพวกแถวยุโรปพวกอเมริกาเข้ามาผมนู่นเลยต่ำกว่า10เพราะเราสู้เขาไม่ได้เพราะตอนนั้นสนามบ้านเรายังที่มันเป็นมาตรฐานยังไม่มีเออนะฮะอันนี้เป็นจุดแตกของนักกีฬาไทยที่จริงๆแล้วร่างกายอ่ะจักรยานมันพร้อมมันขาดอุปกรณ์ในการเล่นนะครับสนามเพิ่งจะมามีเมื่อตอนปี2005ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแข่งงานเอเชียนอินดอร์เกมที่จังหวัดสุพรรณท่านบรรหารศิลปะอาชารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพก็ทำสนามนี่ใหญ่กว่านี้อีกอย่างดีเลยอย่างดีเลยก็มีน้อยคนนึงที่เป็นลงเป็นตัวแทนเหมือนกันเขาได้ที่1ผมได้ที่2หลังจากนั้นก็ไล่ตามอันดับนะครับประเทศอะไรผมจำไม่ได้ก็มี 4-5 ประเทศครับผมครับไทยเราก็มาเป็นอันดับที่1 2โอ้ไม่ธรรมดานะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เลิกแข่งเลยเลิกอ้าวทำไมล่ะครับก็พอดีอายุเยอะด้วยแล้วก็เราก็รู้ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วเขาก็เริ่มไม่ดีก็เลยโอเคเลิกแข่งแต่ก็เล่นซ้อมปกติเล่นคือไม่ฝึกท่าใหม่คือแต่ก็ยานมันจะแบบว่าต้องพัฒนาตัวเองฝึกท่าใหม่ๆเรื่อยๆแต่ผมคือไม่ได้ฝึกท่าใหม่ละพยายามเล่นท่าเก่าๆให้มันชัวร์แค่นั้นก็สนุกนะครับครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่รักกับกีฬานี้จริงๆปัจจุบันมันไม่แข่งแล้วแต่ก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่ทุกวันใช่นะฮะจริงๆแล้วมันได้อะไรกับเราบ้างครับพี่
จักรยาน BMX ประเภทพาร์คแลนด์เนี่ยมันได้เพื่อนได้เพื่อนแล้วก็คืออาชีพก็มีอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันก็คือใช้จากเวลาว่างหรือถ้าน้องๆที่เรียนอยู่ก็ใช้เวลาว่างจากเรียนทำการบ้านอะไรเสร็จนั่นแล้วค่อยมาเล่นไม่ใช่แบบว่าหนีเรียนมาเล่นใช่ใช่ต้องแยกแยะไม่ถูกนะฮะที่สั่งครับพูดถึงกีฬาประเภทนี้จักรยาน BMX พาร์คแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันก็คงจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ทีนี้มันมีวิธีการป้องกันยังไงครับที่จะเล่นแล้วก็คือปลอดภัยไปด้วยมันก็จะมีสนับศอกครับสนับเข่าสนับแข้งหมวกกันน็อกมีทุกทางเลยก็คือต้องใส่ให้ครบครับเวลาเราจะเล่นท่าอะไรพวกนี้ถ้าจริงๆแล้วควรจะใส่ให้ครบแต่ส่วนใหญ่น้องส่วนใหญ่ที่เล่นปัจจุบันนี้เขาจะแบบคิดว่าเล่นท่าเบาๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จะเป็นไงครับพี่ก็เจ็บครับก็เจ็บแต่มันใส่บางทีมันอาจจะไม่เท่ไงมันอาจจะไม่เท่เพราะว่ามันใส่สนับใช่ไหมมันจะตุ่มๆใส่แล้วแบบมันเหมือนโรโบคอปเงี้ยน้องเขาไม่ค่อยใส่กันจริงๆควรจะต้องใส่จริงๆก็ควรจะใส่ทีนี้ฮะมาพูดถึงเรื่องของนักกีฬาในบ้านเราครับพี่สังครับจริงๆแล้วความคิดเห็นส่วนตัวของพี่สังเองเนี่ยนักกีฬาในบ้านเรากับต่างประเทศเนี่ยเขามีความสามารถต่างกับเราไหมครับถ้าเทียบกับโซนเอเชียที่บอกก็คือบ้านเรานี่ต้นที่หนึ่งตอนนี้ก็น่าจะที่หนึ่งได้ครับแล้วถ้าไปทั่วโลกถ้าไปทั่วโลกนี่ก็อเมริกายุโรปมันน่าจะยังนะครับเพราะว่าบ้านเขาเล่นเยอะมากเปรียบมองย้อนกลับเหมือนบ้านเรามีมวยไทยใช่ไหมมวยไทยเราเขาจับเตะต้นกล้วยกันจะ7-8 ขวบใช่ไหมถึงเขาจะเป็นโปรจากฝรั่งเศสมาเก่งอ่ะก็คือแบบมันก็ยังไงมันก็สู้บ้านเราไม่ได้เพราะบ้านเรามันเยอะมากเยอะแบบเยอะเหมือนกันเราจะเก่งจากประเทศไทยเราไปบ้านเขาเนี่ยเขาปั่นออกมา10คนนี่คือมันเล่นเก่งหมดเหมือนกัน10คนสู้ก็ไม่ได้จริงๆคือเราต้องหาสไตล์ที่เด่นๆต้องให้เก่งมากๆจริงๆถึงจะสู้เขาได้แล้วอย่างนี้มีวิธีการจะปรับปรุงอะไรได้ยังไงไหมครับหรือว่าอาจจะต้องสนับสนุนให้มีคนเล่นกีฬาประเภทนี้มากขึ้นหรือว่าต้องมีคนสอนให้แบบถูกที่ถูกทางพวกนั้นก็มีคนสอนไหมครับพวกนั้นเหรอหมายถึงนักกีฬาในต่างประเทศอย่างยุโรปเขาจะมีโค้ชมีอะไรอันนั้นเขาเล่นตามท้องถนนบ้านเขานี่จังหวัดนึงเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10สนามอ่ะแต่เนี้ยบ้านเราคือเต็มที่เนี่ยก็พื้นที่เป็นที่เดียวเนี่ยคือสนามมันน้อยมากแล้วเวลาเราไปเล่นนี่มันก็ผู้ใหญ่ก็จะมองว่าไอ้พวกนี้มันเด็กมามั่วสุมอะไรเงี้ยสร้างความรำคาญอะไรเงี้ยแต่ว่ากีฬาแต่ละประเภทของเรานี่ไม่ว่าจะสเก็ตบอร์ดอินไลน์สเก็ตหรือจักรยานนี่ของเราก็ระดับต้นๆของเอเชียทั้งหมดใช่ถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นอันนี้ผมไม่พูดนะอย่างฟุตบอลที่เตะกันทั่วเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปอะไรก็จริงนะพี่ก็พูดถูกนะจริงบางทีอ่ะผมว่าบางทีผู้ใหญ่อาจจะต้องมองในมุมกลับบ้างใช่ใช่นะบางทีจะไปมองว่าเขาเล่นกีฬาแล้วไปหาว่าเขามั่วสุมมันอย่างน้อยเล่นกีฬามันดีกว่าเอาเวลาไปแบบไปมั่วสุมมันจริงๆไปนั่งเสพยาเสพติดกันถูกต้องนะฮะอันนี้ครับเราก็คงจะได้รู้จักกับพี่ศักดิ์นะฮะคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่ศักดิ์ก็จะมาแนะนำนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ต่อกับ BMX Park Land นะฮะตอนนี้พักสักครู่หนึ่งสำหรับมาช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์